เหม็นกระเทียมมากตอนนี้เฮลโลสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับไอซ์ไอซ์ฮานี่นะคะวันนี้ไอซ์จะพาทุกคนมากินหมูกระทะที่นี่นะคะเป็นหมูกระทะประจำโคราชเป็นร้านที่อร่อยที่สุดแล้วก็เป็นร้านแบบเด็ดที่แบบใครมาโคราชแล้วอยากกินหมูกระทะต้องมากินที่นี่ไอซ์กินตั้งแต่เล็กจนโตอร่อยต่อเนื่องตั้งแต่เล็กจนโตเลยค่ะชื่อร้านว่าเขียวเสวยนะคะเป็นร้านหมูกระทะชุดละ200บาทก็จะได้หมูแล้วก็ผักมานะคะก็จัดเวอร์เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงในส่วนของน้ำจิ้มนะคะจะหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้เนี่ยไม่ต้องมีเครื่องปรุงอะไรมาเพิ่มเลยนะคะมันจะเป็นน้ำจิ้มที่แบบว่าเอาไว้ให้เรากินได้เลยพี่ต้ามาลองชิมน้ำจิ้มไหมไปชิมน้ำจิ้มเลยนะคะเปล่าๆนี่แหละงากระเทียมทุกอย่างคือแบบเข้มข้นมากเหม็นกระเทียมมากตอนนี้โอ้โหเตาร้อนชูช่ามาแล้วนะจ๊ะถ้าคนไหนเป็นคนแบบชอบความหนุ่มผัดกับกุ้งปลาปลาหลังกระป๋องไปสิคะติดไปด้วยกันไหมนี่ค่ะของเด็ดประจำหมูกระทะนะคะต้องมีมาม่ามาไม่เคยรู้มาก่อนใช่ไหมจะบอกว่าใส่เข้าไปแล้วมันจะเด็ดมากเวอร์กระทะที่นี่ก็คือร้อนชูช่ามากเลยนะจ๊ะนี่นะจ๊ะมาม่าไข่นวลนัวของเราจ้ะคือทำที่ไหนมันไงขอไข่2ฟองแล้วก็มันมีหมู3ชั้นล้วนป่ะคะเอาหมู3ชั้นล้วน1แล้วก็หมูล้วน1หมู1ชั้น1หมู1ชั้น1ชุด2มาแล้วจ้ามันหยดหมู3ชั้นล้วนโอ้ my god น่ากินมากแล้วก็อันนี้เป็นหมูเฉยๆล้วนจ้าอันนี้ไอเอานะจ๊ะที่นี่มีเมนูปอบเปี๊ยะด้วยนะจ๊ะไม่ดูอร่อยหรือเปล่าเห็นตัวข้างๆสั่งจ้าต้องหมูกระทะไม่ได้เลยเดี๋ยวจะหมดต้องหมูกระทะเท่านั้นโอ้ขอ3คำมันวิ่งเข้าไปที่เลือดและนี่คือหมู3ชั้นจ้าจิ้มน้ำจิ้มยั่วๆยังไม่สุกหมูมันมากเลยกรุบ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 นี่มันอะไรเนี่ยว่าอะไรเหรอว่าอะไรอ่ะมีน้ำแข็งใสด้วยเหรออร่อยไหมอ่ะไหนกินให้ดู1คำหน่อยได้ไหมคะเขามีฉายาว่าเป็นเทพีแห่งของไร้ประโยชน์ทั้งหมดนะคะเยลลี่มาม่าอะไรก็ตามอะค่ะงานน้องไปนี่ไม่ได้นัดหมายนะไหนโชว์หน่อยน้องต้านรักกิมมากงเป็นยังไงนะ1 2 3กินไม่ได้ครับอันนี้กินได้ครับนี่คือสภาพภูมิของเรานะคะอิ่มมากอิ่มแป้ภูมิกลางมากเลยนะคะวันนี้ก็จบค่ะจะบอกว่าถ้าใครอยากมากินหมูกระทะที่โคราชนะคะต้องร้านเขียวเสวยอร่อยมากอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยมากผมต้องสระผมฟีมากนี่ทรงอะไรกันแน่วันนี้คือเราอะผมเราเนี่ยไม่ได้สระมา2วันคือหนูยังไม่ได้สระไม่ได้สระประจบเหมาะมากไม่ได้สระผมเราลองดมดิพี่พี่สระ